ธนาทรอหังกาเกินเยียวยาบิดเบือนวัคซีนเจอรุมฟ้องยังแถไปต่อกลิ่นแปลกๆอายการบอกคดีน้องธนาทรติดสินบนยังกั้มกึ่งจงใจติดสินบนหรือถูกหลอกสำนวนกองปราบก็ช้าเป็นเต่า และลุงตู่จะว่ายังไงสวัสดีครับ ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MGR p จ d พอดแครับผมกเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวประจำวันเพื่อสบดีที่21มกราคมพุทธศักราช2564มาฝากกันครับ กรณีไลฟ์สดของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียมีผลตามมาทันทีครับโดยเมื่อวานนี้20มกราคมรัฐบาลส่งตัวแทนเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับธนาธรโทษฐานที่ว่าบิดเบือนความจริงเป็นการนำข้อมูลเท็จมาเผยแพร่ให้ประชาชนเข้าใจผิดผ่านคอมพิวเตอร์ขณะที่ธนาธรก็ไม่สะทกสะท้านครับตอบกลับด้วยการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าไม่สนใจใครจะฟ้องคดีอะไร พราะยิ่งฟ้องยิ่งทำให้ข้อสงสัยของตนชัดยิ่งอึกยิ่งขึ้นไปอีกพร้อมกับถามรัฐบาลกลับว่าทำไมถึงออกตัวแทนบริษัทเอกชนขนาดนี้ยอมรับแล้วหรือไม่ว่าให้สิทธิพิเศษนี้แก่บริษัทเอกชนนี้จริงๆแต่ทรอยังบอกว่าถ้าอยากจะจบเรื่องนี้ก็ต้องชี้แจงด้วยเอกสารหล,ลักฐานให้กระจ่างโดยบอกว่าขอให้เปิดเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเช่น1 สัญญาจ้างผลิตระหว่างแอสตราเซเนกากับสยามไบโอแซนว่าตกลงแล้วจะรับผลิตกี่โดสราคาต้นทุนการผลิตของบริษัทเท่าไหร่ราคาขายให้แอสตราเซเนกาเท่าไหร่มีรายละเอียดสัญญาอย่างไรบ้าง 2. ส,สัญญารับงบป,ประมาณระหว่างสถาบันวัคซีนแห่งชาติกับสยามไบโอแซนว่ามีรายละเอียดเงื่อนไขยอย่างไรมีมูลค่าเท่าไหร่กันแน่และเอาไปใช้ทําอะไรตรงตามที่เคยแถลงไว้หรือไม่ 3. บันทึกการประชุมของคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและเอกสารทั้งหมดที่ทเกี่ยวข้องกับการวางเงื่อนไขคุณสมบัติและรายละเอียดของเอกชนที่จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐในการผลิตวัคซีนเพื่อให้ประชาชนแน่ใจว่าการเลือกสนับสนุนสยามไบโอไซแอนเป็นไปอย่างโปร่งใสถูกต้องตามหลักการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนยิ่งเปิดเผยมากยิ่งโปร่งใส ในส่วนท้ายโพสครับดูเหมือนธนาทรก็จะย้อนแย้งในตัวเองโดยยอมรับว่าเห็นด้วยทุกประการที่รัฐหรือเอกชนไทยจะได้รับถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อผลิตวัคซีนแต่ผมตั้งคำถามถ,ามถึงกระบวนการคัดเลือกเอกชนการใช้ประเด็นเรื่องวัคซีนมาสร้างความนิยมทางการเมืองและวิธีการบรหิหารจัดการที่ไม่มีการกระจายความเสี่ยงทําให้ประชาชนได้รับวัคซีนช้าและครอบคลุมประชากรน,น้อยกว่าประเทศอื่นๆทําให้เศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ธนาทรยังบอกว่าหากยึดตามทไลายของรัฐบาลกว่าเราจะกลับมาทำมาหากินได้ตามปกติไม่ต้องเปิดเปิดปิดปิดแบบนี้อย่างน้อยก็ปี2565ซึ่งประชาชนเราไม่ไหวนี่คือข้อความจากธนาทรที่ยกมาให้ดูกันเต็มๆครับจะได้เห็นถึงความผิดพลาดพลาดแล้วพลาดอีกแบบกูไม่กลับกูไม่กลับอย่างไรก็ต้องบอกว่าข้อมูลเรื่องนี้ไม่ได้ลึกลับดำมืดอย่างที่ธนาทรตอกย้ำ มีข่าวมีบทวิเคราะห์คำสัมภาษณ์จากออกฟอร์สผู้คิดค้นวัคซีนฝ่ายอังกฤษเจ้าของแอสตราเซเนกาและคนที่เกี่ยวข้องออกมาพูดอยู่หลายครั้งย้ำว่าแอสตราเซเนกาเลือกสยามไบโอแซนไม่ใช่รัฐบาลเลือกรัฐบาลเสนอไปหลายแห่งแต่แอสตราเซเนกาเลือกสยามไบโอแซนเพียงแห่งเดียวเพราะมีศักยภาพสูงที่พอจะผลิตได้และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเรื่องการผลิตวัคซีนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะ ไม่ใช่ผลประโยชน์ส่วนของบริษัทสยามไบโอแซนส่วนภาษีประชาชนที่ก็คือเงินที่รัฐบาลอุดหนุนสยามไบโอแซน500กว่าล้านก็ชัดเจนว่าไม่ได้ศูนย์เปล่าเพราะนําไปพัฒนาศักยภาพในการผลิตให้สูงยิ่งขึ้นรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในการผลิตวัคซีนและเงินก้อนนี้ประชาชนไทยจะได้คืนมาในรูปแบบของวัคซีนในราคาเท่าทุนถ้าธนาธรจะกล่าวหาว่าทรัพย์สินพระหมหากษัตริย์ได้ประโยชน์จากการแพร่ระบาดโควิดครั้งนี้ ถ้าใจไม่อกุศลเกินคนก็ต้องทราบว่าตั้งแต่โควิดในหลวงและพระราชินีทรงบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อการแพทย์ไปแล้วหลายพันล้านบาทสรุปว่าเรื่องนี้เมื่อเป็นคดีความขึ้นมาก็ต้องว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมแทนที่จะตะแบงธนาธรควรจะพิสูจน์ตัวเองแต่นี่ยังไม่ทันไรเครือข่ายของธนาธรก็ออกมาตีโพยตีพายเบี่ยงเบนประเด็นพากันเซฟธนาธรด้วยชุดความคิดว่า แค่ตั้งคำถามก็ผิดมาตรา1้2โดยพยายามกบรายละเอียดของเนื้อหาหลักที่ธนาทรชักแม่น้ำท้้ห้ามาให้คนฟังดีดูไลฟ์แล้วก็ติดตามข่าวเชื่อว่าการนำวัคซีนโควิดมาใช้โดยมีเจตนาแอบแฝงให้ประโยชน์ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และหากคนไทยไม่ได้วัคซีนกับพอบริษัทสยามไบโอไซแอนที่ถือหุ้นโดยทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ผลิตชา้าตรงนี้ตาหาที่ฟังยังไงก็ให้ความรู้สึกว่า ธนาธรยุยงให้คนเกลียดชังสถาบันเป็นวาระซ่อนเร้นที่อยู่ในลีลาการนำเสนอ Facebook Live ที่จับเอาประชาชนภาษีมาใส่ร้ายป้ายสีสถาบันเป็นที่รักของสังคมไทยใครเข้าจะทนได้ยอมรับกันไม่ได้จริงๆสมควรหรือไม่ที่จะถูกแจ้งความสาธุชนยอมคิดและวิเคราะห์กันได้และถ้าว่ากันถึงที่สุดแล้วธนาธรวันนี้ คำว่าเยียวยาไปเรียบร้อยแล้วครับ ร้อนกันไปทั้งตะก,กูลครับขณะที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจออกมาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องวัคซีนพระราชทานและบิดเบือนก้าวล่วงไปถึงสถาบันจนถูกแจ้งความดําเนินคดีมาตรา112ไปแล้วนั้นเรื่องของน้องธนาทรก็คือสกุลทรจึงรุ่งเรืองกิจที่ไปติดสินบนเจ้าที่สํานักง,งานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และในหน้าเป็นเงิน20ล้านบาทเพื่อให้ได้สิทธิ์เช่าที่ดินทรัพย์สินโดยไม่ผ่านการประมูลก็ร้อนไม่แพ้กัน เมื่อคณะกรรมิการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีศิระเจนจาคะเป็นประธานได้เรียกผู้เกี่ยวข้องมาชี้แจงกรณีอายการสั่งไม่ฟ้องสกุลทรในเรื่องนี้ทั้งที่ผู้ที่รับสินบนทั้งสองคนนั้นทุกงอายการสั่งฟ้องและศาลได้ตัดสินจำคุกจนขณะน,นี้ทั้งสองนั้นพ้นโทษไปเรียบร้อยแล้วตัวแทนจากอายการที่มาชี้แจงในครั้งนี้ก็คือวิราพลมรการอายการพิเศษฝ่ฝายสำนักง,งานคดีปราบรามการทุจริต และประเสริฐจรันรัตนศีอายการผู้เชี่ยวชาญส่วนตัวแทนฝ่ายตำรวจขอชี้แจงเป็นเอกสารและวัชระเพชรทองอดีตสสอประชาธิปัตดในฐานะผู้ยื่นเรื่องให้มีการตรวจสอบก็มาร่วมด้วยปมปัญหาที่กรรมธิการและสังคมภายนอกต้องการคำตอบก,ก็คือเหตุใดคดีนี้จึงมีการดำเนินคดีกับผู้รับสินบนแต่ไม่ดำเนินคดีกับผู้ติดสินบนวีระพลซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักงานอายการชี้แจงว่า คดีนี้อายการได้สอบถามไปยังพนักงานสอบสวนที่ทําสำนวนแล้วได้รับคําตอบว่าได้มีการแยกดําเนินคดีในส่วนของสกุลทรอ,ออกมาเป็นอีกคดีหนึ่งตา่างสำนวนที่ส่งมาจึงไม่มีชื่อสกุลทรเป็นผู้ต้องหาอายการจึงไม่สามารถสั่งฟ้องได้ขณะนี้อายการก็ได้แต่รอว่าพนักงานสอบสวนจะส่งสำนวนคดีของสกุลทรมาเมื่อไหร่จะได้พิจารณาว่าสกุลทรผิดหรือไม่ผิด ขณะที่ประเสริฐอายการผู้เชี่ยวชาญชี้แจงว่าเหตุที่สกุลทรในฐานะผู้ให้เงินแต่ไม่ถูกดำเนินคดีนั้นเพราะกรณีคนให้เงินนั้นเป็นอีกบริบทหนึ่งว่าเป็นการให้เงินเพื่อให้เจ้าที่ไปทํากระทําผิดต่อหน้าที่หรือไม่ซึ่งจะสำนวนมีพยานให้การว่าการให้เงินของสกุลทรทําให้คดีไม่ชัดเจนว่าให้โดยรู้อยู่แล้วว่าจะมีการกระทําความผิดเพราะทั้งสองฝ่ายมีการประสานงานกันอย่างเปิดเผยไม่ได้ติดต่อกันทางลับ แต่ฝ่ายเจ้าที่ของสำนักง,งานทรัพย์สินกลับไม่ได้เปิดเผยชัดเจนว่าเป็นเจ้าที่ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพย์สินของสำนักง,งานทรัพย์สินจึงอาจเป็นการหลอกลวงได้คดีนี้จึงเป็นเรื่องกั้ากึ่งว่าสกุลทรรู้เห็นเป็นใจกับกระบวนการทั้งหมดหรือว่าถูกหลอกคำที่แจงนี้ทําเอาสิระที่เป็นประธานกรรมธิการถึงกับบอกว่าการที่นายหน้าฝ่ายสกุลทรอ,อ้างว่าไม่ทราบกระบวนการขอเช่าที่นั้นฟังไม่ขึ้นเพราะอาชีพนายหน้า ต้องรู้ว่าการจะได้ที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินต้องผ่านการประมูลถ้าไม่อายการไม่มีเหตุสงสัยในประเด็นนี้ว่าเข้าข่ายเป็นการช่วยเหลือกันหรือไม่ไม่เช่นนั้นเท่ากับว่าใครพูดอะไรก็เชื่อบดหากเป็นการให้ข้อมูลเท็จจะเป็นอย่างไรเหมือนต้นน้ำมันสก,กรปรกอายการซึ่งอยู่กลางน้ำกลับไม่ทำเรื่องให้มันสะอาดทำให้มันเป็นเรื่องสกรปรกต่อเนื่องกันมาคดีนี้รู้องค์ประกอบทุกอย่างแต่กลับไม่สอบดังนั้น เชื่อว่ามีความผิดปกติอย่างแน่นอนขณะน,นี้วัชระเห็นว่ามีคดีนี้มีคำพิพากษาจากสารระบุชัดว่าสกุลทรได้ติดสินบนจำเลยทั้งสองรายจ่ายเป็นเช็คสามงวดวัชระชี้แจงว่างวดแรก5ล้านบาทจ่ายในานามบริษัท Real Estate Development จำกัดที่มีสกุลทรเป็นประธานและก็มีธนาทรสมพรจึงรุ่งเรืองกิจร่วมเป็นกรรมการงวดที่สอล้านบาท จ่ายเช็คในานามสกุทลทรและงวดที่30ล้านบาทจ่ายเช็คในานามสกุทลทรรวมเป็นเงิน20ล้านบาทอีกทั้งในสำนวนที่พนักง,งานสอบสวนส่งให้ใยาการพิจารณาสั่งฟ้องผู้ต้องหาสองรายระบุว่ามีเจตนานำเงินไปให้แก่เจ้าพนักง,งานเพื่อจูงใจให้กระทำผิดหน้าที่ช่วยเหลือบริษัทเรือเศษให้ได้สิทธิ์เช่าที่ดินทรัพย์สินโดยไม่ผ่านขั้นตอนตามปกติจึงเข้าลักษณะการใช้ให้ผู้ต้องหาทั้งสองไปกระทำความผิด สกุลทรจึงไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติไนซึ่งพนักง,งานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดําเนินคดีต่อไปประเด็นที่น่าสนใจก็คือเมื่อมีหลักฐานปรากฏเป็นเช็คที่สั่งใจ่ายในนามบริษัทเรียลแอสเซทที่สกุลทรเป็นประธานและมีสมพรธน,นาทนรร่วมเป็นกรรมการบริษัทในขณะนั้นสองคนหลังนี้จะมีความผิดไปด้วยหรือไม่ขณะนี้สำนวนคดีของสกุลทรน,นั้นอยู่ในความดูแลของพลตารวจตีสุวัสด์แสงนุ่ม ผู้บังคับการปราบปรามในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่20เมษายน2,562แต่ก็ยังสรุปไม่ลงทั้งที่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจนคดีไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใดจึงเป็นที่คาใจของสังคมว่าจะซ้ำรอยกับคดีของบอสอยู่วิทยาที่ตำรวจใช้แม่ไม้ยื้อเวลาเหมือนกันหรือไม่ก็งานนี้ครับคงต้องกระตุ้นไปถึงลุงตู พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ลงมาตรวจสอบว่าติดขัดที่ตรงไหนอย่าให้สังคมต้องมองว่าคนในตระกูลจึงรุงรร่งเรืองกิจที่คนหนึ่งจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันอีกคนหนึ่งรุกปา่าอีกคนหนึ่งติดสินบนเพื่อหวังฮุบที่ดินทรัพย์สินแต่รัฐบาลจัดการไม่ได้หรือไม่จัดการอะไรเลย ี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเราครับ m j r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับเราเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจให้เลือกรับชมในอีกทุกหมวดข่าวด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็น เป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะสายรียชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ